เคครับตอนนี้อยู่กับเกม Levelfield นะครับเกมลูกโคลนนิ่งของ Battlefield นะครับเริ่มเล่นเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากโอเคโอเคโอเคขึ้นหมดแล้วขึ้นโอเคคืออีกอย่างด้วยครับเกมนี้มันราคาถูกกว่า Battlefield ครับประมาณ2เท่าอ่ะเกมนี้ราคาเต็มอยู่ที่369บาทเองมันน่าจะไม่ผิดยิ่งซื้อตอนลดราคาเนี่ยโอ้โหยิ่งลดแบบแล้วคือผู้พัฒนาเกมเขาไม่ได้ทิ้งเนี่ยอันนี้คืออัปเดตมาจนเวอร์ชั่น 2.6 แล้วมั้งเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เบต้าตั้งแต่ที่เป็นตัวเหลี่ยมๆอ่ะใครที่เคยดูช่องพี่สกิททีวีนะครับก็คือผมรู้จักเกมนี้จากช่องนั้นแหละแล้วก็ผมก็เล่นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงทุกวันเนี้ยเอาจริงๆเพราะช่องผมก็เกิดมาจาก Levelfield เนี่ยแหละโอ้ใครเนี่ยอ๋อเพื่อนเกิดมาจาก Levelfield เลยแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็น Battlefield เรื่อยๆอ่ะแต่คือตอนแรกที่อัพคลิปเลยนะก็คือเกมนี้แหละที่เริ่มสร้างช่องมาเรื่อยๆนะคือมันก็มีม็อดให้ลงเยอะแยะเลยนะทุกคนดูนี่อันนี้ AK ไฟฟ้าใครที่เคยเล่น Call of Duty นะครับเกมนี้มีครับม็อดฟรีๆให้ลงเลยนี่ไม่แน่ใจว่าของ Call of Duty มั้ยนะผมว่ามันก็คล้ายๆ Call of Duty อ่ะสวยอ่ะเอ้ยเอาดิเพื่อนอ๋ออยู่นี่โอเคเกมนี้มันเฟรนลี่ไฟเออร์ได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวยิงให้ดูนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันปิดได้ไหมจริงๆก็ปิดไม่ได้แหละครับมันตั้งใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นแบทเทิลฟิลด์คล้ายๆแบบแนวสมจริงนิดนึงอ่ะโอเคจริงๆนะผมโคตรชอบมอดฮัต2042เลยมันเพิ่งมาลงเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองเนี่ยเอ้ยเอาดิใครไม่มีเงินซื้อ2042ต้องซื้อเกมนี้เอานะครับเรียกได้ว่าสนุกพอๆกันแต่มันแค่ยิงบอทนะมันไม่มีให้ยิงคนโอเคตอนนี้เรากำลังยึดจุด O อยู่นะครับกระสุนหมดแล้วด้วยโอเคโอ้โดนยิงไม่ไหวมาครับจุดโอเราโดนยึดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับมาจุดโอกันอีกครั้งครับชึบรีโหลดชึบมาแล้วกล้องเล็งไปล่างโอเคโอ้มันเห็นเราอ่ะนะโอเค1คนโอเค2คนชึบเรียกว่าบอทดีกว่า2บอทยิงอะไรวะโอ้เต็มสถานที่โอ้ถอยก่อนถ้าผมยิงไม่ค่อยแม่นต้องขออภัยครับเกมนี้มีปัญหาเรื่อง FPS นิดนึงนะถ้าตอนนี้ผมอัดอยู่เนี่ยมันอยู่ที่43 FPS เนี่ยแต่คือถ้าเกิดไม่ได้อัดน่ะเครื่องมันเล่นอยู่ที่140 FPS อ่ะก็คือแบบมันยังออปติไมซ์ไม่ดีนะครับท่านั้นก็ทำใจนิดนึงแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะโอ้ยลงม็อดลงอะไรได้แล้วแบบ FPS ยังอยู่เท่านี้ก็โอเคแล้วโอ้หน้ากระจุกหน้ากระตุกโอ้เอาดิจะสู้วะโอ้ยมันสู้อ่ะ มาตอนนี้ผมอยู่กับปืนอะไรเนี่ยใครที่เล่นไซเบอร์พังก็น่าจะรู้จักอยู่มั้งปืนของจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าข้างล่างเนี่ยมันจะบอก XP ไปทำไมนะในเมื่อเราไม่ได้ใช้ XP ติดโว้ยโอ้ยติดโอเคครับก่อนจากลากันไปผมก็ต้องขอใช้ปืนที่โหดที่สุดเลยนะถ้าลมฐานศัตรูมันเป็นปืนอะไรอ่ะปืนพกที่มันออโตเมติกอ่ะแต่มันยิงแบบหัวระเบิดเลยครับเดี๋ยวนะแล้วไม่ใช่ระเบิดธรรมดามันยิงแบบระเบิดเลยเว้ยเนี่ยโอ้โห
รีโหลดเริ่มเข้าใจความรู้สึกของแฮกแล้วนี่ๆๆดูนะเดินยิงถล่มยิงถล่มอื้อๆโอ้โหเพิ่มไม่ต้องยิงแล้วนี่ๆยิงให้อื้อๆกี่คนแล้ววะโอ้โห65คนเรียบฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเกิดหรอกโอ้นู่นๆๆเกิดอีกละโอ้กระสุนหมดไม่เป็นไรเรากล่องกระสุนมาอยู่นี่รถวิกตอรี่โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ